ถ้ารู้ว่าส้มตำปลาร้าอร่อยอย่างนี้กินมาตั้งนานแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยากกินส้มตำค่ะส้มตำถั่วทำไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะแต่วันนี้จะทำใส่พริกแห้งนะคะเอาเผ็ดๆหน่อยดีค่ะพริกแหลกประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเผ็ดมากใส่กระเทียมค่ะมาดูคนชนบทตะวันออกจะทำส้มตำปลาร้าจะกินได้ไหมใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็มาหักถั่วฝักยาวใส่เลยถ้าทำส้มตำไทยก็ถนัดนะคะแต่วันนี้อยากกินส้มตำปลาร้านี่ค่ะแหลกแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยค่ะใส่ปูลงไปเลยปูก็ดองไว้เองนะคะปูหินค่ะหรือปูอะไรสักอย่างหนึ่งเราเรียกปูหินนี้ก็ไม่ต้องตำแรงแล้วนะคะบุบๆขาดไม่ได้เลยส้มตำนี่ค่ะผงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากค่ะ1ช้อนใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยนิดหน่อยน้ำปลาร้าก็ต้มไว้เองนะคะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวจะเค็มปลานิดนึงก็บีบมะนาวลงไปเลยใส่เปลือกไปด้วยค่ะเอาแค่นี้ก่อนทีเดียวเปรี้ยวแค่นี้อะค่ะกินกับข้าวสวยนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนเปรี้ยวแล้วค่ะยังจืดอยู่จืดน้ำปลาร้าตักใส่จานเลยค่ะส้มตำถั่วใส่ปูปลาส้มตำถั่วใส่ปูปลาแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะไข่เจียวแหนมเอามากินแหนมเวลาเผ็ดค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะนี่ค่ะข้าวมาแล้วกินกับส้มตำกับไข่เจียวข้าวมื้อเช้ารวบมื้อกลางวันเลยนะคะเ
มาลองชิมส้มตำคำแรกดูก่อนค่ะวันนี้หุงข้าวแฉะไปด้วยว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะส้มตำใส่ปูใส่ให้ได้รสชาติตำเองอร่อยเองอีกแล้วค่ะเราทำอาหารก็ถูกปากตัวเราเองนะคะเผ็ดอยู่นะคะส้มตำถั่วเนี่ยแหนมที่ทำไว้ชุดก่อนยังใส่ตู้เย็นช่องฟรีซไว้นะคะวันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายอุ้ยเอาทำไข่เจียวแหนมค่ะกินแหนมเวลาเผ็ดนี่ค่ะตำถั่วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวเลยค่ะทำแต่คลิปสั้นไปโรงพยาบาลมาเขาป่วยหลายวันใช่ไหมคะคุณหมอให้นอนโรงพยาบาล3คืนใส่น้ำเกลือไป4กระปุกออกมาเนี่ยค่ะยังเขียวอยู่เลยตรงนี้ดูน้ำเกลือวันนี้เริ่มมีแรงขึ้นเยอะแล้วค่ะคำใหญ่ไปกินง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านนอกอ่ะน้ำหนักขึ้นด้วยเพราะว่าให้น้ำเกลือไป4กระปุกร้อนค่ะฝนไม่ตก2วันแล้วเรื่องส้มตำนี่ไม่ถนัดเลยนะคะถ้าตำไทยก็พอทำได้ทำส้มตำครั้งแรกตอนสมัยเป็นเด็กใช่ไหมคะเก็บมะละกอที่ต้นแล้วก็เอามาตำตำเสร็จแล้วมันก็จะแห้งๆอะค่ะก็เอาไปให้พี่ชายคนโตค่ะเอาไปให้พี่เขาชิมเขาหัวเราะแล้วเขาบอกนี่มันอะไรแห้งผากเลยส้มตำทำไม่เป็นค่ะพูดถึงเรื่องส้มตำตอนอายุ20กว่านะคะถึงกินปลาเป็นไม่ใช่ว่าไม่กินปลาเลยกินค่ะถ้าเกิดแม่เอาใส่แกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปลาที่เอามาใส่กับส้มตำเนี่ยค่ะไม่กล้ากินจนกระทั่งวันนั้นไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะหิวค่ะไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัฒน์ไปกับกลุ่มเพื่อนๆ นะคะเขาซื้อส้มตำปูปลามากินเราไม่กล้ากินหิวมากเลยค่ะเขาบอกลองชิมน้ำดูก็ได้ก็
ก็เลยเอาข้าวเหนียวค่ะจิ้มลงไปที่น้ำส้มตำแล้วมันอร่อยมากวันนั้นตั้งแต่นั้นมาหลังจากกลับมาชลบุรีก็กินปลาร้าเป็นเลยค่ะส้มตำใส่ปลาร้าส้มตำปูปลาร้าใส่น้ำตาลนิดนึงเวลาสั่งเขานะคะเพราะว่าบางทีส้มตำปลาร้าเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยนี่ค่ะไข่แล้วเอาน้ำส้มตำราดอุ้ยหล่นถ้ารู้ว่าส้มตำปลาร้าอร่อยอย่างนี้กินมาตั้งนานแล้วค่ะตอนเด็กๆไม่กล้ากินนะคะเวลาทำแม่ก็จะทำส้มตำไทยอะค่ะใส่ถั่วน้ำปลาบีบน้ำมะนาวใส่น้ำตาลแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยจะรีบกินข้าวให้เสร็จจะไปเข้าบ้านไปเป่าพัดลมแล้วค่ะร้อนมากขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ